นึ่งนามว่าตั้มมุ่งเรียนรับหวังปริญญาที่ตั้มซื้อรถเขาเหรอขับเป็นเหรอไม่เป็นจะซื้อมาทำลิงอะไรกันขับเป็นแน่นะเทวดาบ้านนี้นะคะพี่แอดขี้เล่นขี้เล่นวันดีคืนดีก็เอาเงินมาซ่อมไว้ตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างเทวดาบ้านมึงใจดีนะหรือวะเขาว่าแดกกูทำไรเล่นบ้าคุณผู้ชายใช่ฮะผมผู้ชายฮะเมื่อกี้พี่นึกว่าโอ๋ซะอีกทักผิดอย่านะพี่ตั้มใครตอนโตกัดใครเขาแล้วไม่รู้หมาเฮียหรือดูชิบหายใครรู้จักบ้านไหมช่วยพาไปส่งทีแล้วบอกคุณนี่ใครยาตายให้มาได้20บาทหมากัดหน่อยเดียวเรียกเงินก็เป็นแสนบ้าหรือเปล่าคุณน่ะฉันไม่ให้ฟ้องไปเลยต้องฟ้องสู้กันล่ะผมจัดการให้เองฮะอย่าอวดวิเศษเลยไกลแค่เพิ่งจะเรียนจบมามันจะมีท่าอะไรจะไปทำเงินง่ายๆให้เขาหัวเราะเยาะเล่นน่ะสิเมื่อข้าพเจ้าลงจากบันไดศาลก็ขอให้กับเจ้าตกบันไดคอหักตายเมื่อข้าพเจ้าลงบันไดขอให้คอหักตายตกบันไดคอหักตายครับเออตกบันไดคอหักตายทำไมถึงไม่ให้การอย่างที่ซ้อมไว้ให้ทำอย่างไรแล้วไม่ได้ยินแล้วว่ามันให้ฉันแช่งชักหักกระดูกตัวเองขนาดไหนอ่ะให้ชิบหายตายโหงให้ตกนรกหมกไหมใจแค่เนี้ยไม่น่าจะหลงกลก็เราเป็นทนายทำไมไม่บอกก่อนเล่าหมากัดอะไรวะเรียกตั้ง 200,000 บาทไอ้ห่าก็มันโกงพ่อตากูเท่านี้นี่วะพี่ทำงานชิ้นเนี้ยก็เพราะว่าต้องการพิสูจน์ให้พ่อเห็นให้เห็นว่าพี่ก็มีความสามารถเหมือนกันจะได้เลิกดูถูกดูแคลนสักทีจะได้ยอมให้เราช่วยเรื่องอะไรจะยอมให้คนอื่นโกงไปเปล่าๆต้อง 200,000 ใช่ไหมลูกเขยของเราเนี่ยถึงจะทะลึ่งตึงตังไปหน่อยแต่ก็มีความสามารถนะคะลดทิฐิลงเถอะ